นอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายเวลานี้ก็เป็นเวลาอันเหมาะสมในการที่จะได้ฟังธรรมะบรรยากาศที่เราได้มานั่งอยู่ในลานธรรมอยู่กับพื้นแผ่นดินเนี่ยประดับโดยต้นไม้ธรรมชาติชีวิตได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติก็ได้เหตุปัจจัยประกอบที่จะทำให้เราได้เข้าถึงธรรมะได้เข้าถึงสัจธรรมร่างกายของเราก็เกิดมาสิ่งที่ประกอบหล่อล้อมก็อาศัยจากพื้นแผ่นดินนี้นะกินพืชพืชก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากพื้นแผ่นดินนี้ต้นไม้ต่างๆเจริญเติบโตขึ้นมาก็อาศัยแร่ธาตุในดินแม้เราจะกินเนื้อสัตว์สัตว์มันก็กินพืชกินสัตว์อื่นมันก็เป็นสิ่งที่กินต่อสรุปแล้วพื้นฐานพื้นเพมก็เป็นวัตถุจากดินจากพื้นแผ่นดินทั้งหมดไม่ได้เอามาจากนอกโลกไหนๆเช่นการที่เราได้มาอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับแผ่นดินกับธรรมชาติเราก็จะได้มีความสุขสงบถ้าเราก็สังเกตดูเนี่ยว่าอยู่กับต้นไม้กับอยู่กับอาคารตึกคอนกรีตต่างๆความรู้สึกเราต่างกันอย่างไรแม้แต่ผู้บรรยายเองบรรยายในอาคารกับบรรยายใต้ต้นไม้ยังต่างกันคือการพูดอยู่ท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้เนี่ยมันใคร่ที่จะน่าพูดกว่ามีความยินดีที่จะพูดธรรมะนะยิ่งไปในสถานที่ที่สงบเงียบไม่มีเสียงอื่นรบกวนแต่ที่นี่ก็มักจะมีเสียงภายนอกรบกวนเหมือนกันเดี๋ยวมีเครื่องขยายเสียงเปิดเพลงเปิดดนตรีรอบรอบวัดมันก็มีมาบางครั้งจึงไม่ได้เงียบจริงเสียงรถก็ยังมีอยู่รถวิ่งถนนใหญ่เร็วๆก็ดังหึมเข้ามามันจะต่างกันอย่างไปที่สาขาบางแห่งอยู่บนยอดเขาอยู่กับธรรมชาติเวลาที่พูดธรรมะก็พูดได้ชัดฟังได้ชัดเจนมันเงียบที่อย่างสอบอารมณ์เนี่ยปกติถ้าเราอยู่ที่อื่นเราต้องใช้เครื่องขยายกระเป๋าหิ้วช่วยเสียงแต่พอเราอยู่ในที่เงียบเนี่ยพูดธรรมดาปากเปล่าก็ได้ยินชัดเจนมันก็ทำให้หน้าพูดที่เราอยู่ในลานอันนี้เสียงมันจะไม่ก้องถ้าเราอยู่ในอาคารเนี่ยเสียงมันก็จะฟังไม่ชัด
ยิ่งบางแห่งอาคารที่เสียงสะท้อนมากๆฟังกันก็ตะแคงหูฟังอันนี้มันจะฟังสบายขึ้นแต่เนี่ยเสียงเปิดขยายเบาไปหน่อยเร่งสักนิดมันก็ดีและอย่าให้หอนอันนี้ก็เกิดมาให้เราได้มองเห็นคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะประเทศไทยเราก็ตัดต้นไม้กันไปหมดภูเขาต่างๆก็โกลนไปหมดต้นน้ำลำธารต่างๆก็ไม่หมดแห้งไปเพราะไม่มีป่าไม้โลกมันก็ร้อนขึ้นเรียกว่ามนุษย์เนี่ยทำลายบ้านตัวเองอย่างที่นี่ก็พยายามปลูกต้นไม้เราจะเห็นได้ชัดว่ากลางวันที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ถ้าไม่มีต้นไม้เราก็อยู่ไม่ได้แดดร้อนต้นไม้ไม่ใช่ว่าจะให้ร่มอย่างเดียวยังให้ออกซิเจนให้สีเขียวเรามองสีเขียวนี่ก็เป็นสีที่ให้ความสบายตานะสีเขียวนะโยมไปลองมองดูทุ่งนาที่เขียวมันจะสบายตาเป็นอาหารตาบำรุงสายตามันไม่กัดไม่เคืองตาแสดงว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ให้ความสบายเราก็อยู่ใต้ต้นไม้กลางวันต้นไม้ให้ออกซิเจนเราก็เลยหายใจสะดวกสบายแต่กลางคืนในต้นไม้คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถ้าเรานอนอยู่ใกล้ต้นไม้มากๆก็อาจจะอึดอัดเหมือนกันแต่นี่เราอยู่ที่ต้นไม้มันสูงอยู่ใต้ต่ำลงมาก็มีลมพัดผ่านก็ไม่เป็นไรลมมันพัดผ่านนี่เวลาเรานอนเนี่ยถ้าเรานอนในที่อับที่ไม่มีอากาศหายใจไม่สะดวกอาตมาเนี่ยนอนไม่ได้ต้องนอนในที่อากาศพัดผ่านมากนะเราต้องอาศัยอากาศมากสมัยนี้เราก็มักจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนทึบไหนจะร้อนไหนจะอากาศเสียต้องใส่มุ้งลวดกันยุงอีกอากาศก็เลยน้อยลงไปเมื่อตอนบ่ายก็ได้พูดถึงสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งไปแล้วก็จะได้มาพูดต่อเพราะว่าสติปัฏฐานมีเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราสำหรับผู้ที่หวังที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ก็ต้องอาศัยการเจริญสติปัฏฐาน4
คือสติจะต้องระลึกรู้อยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรมกายเวทนาจิตธรรมนี่เป็นฐานเป็นที่ตั้งของสติเนี่ยฐานใหญ่ๆมี4ประการกายนั้นก็แยกได้6หมวดหรือ14ข้อหมวดที่1ก็คือลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอนาปานปัพพะข้อว่าโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกกายที่2ก็คืออิริยาบถใหญ่มี4ประการแก่ยืนเดินนั่งนอนกายที่3ก็คืออิริยาบถย่อยอิริยาบถต่างๆการคู่เหยียดเคลื่อนไหวก้มเงยเดี๋ยวซ้ายแล้วขวาเป็นต้นกายที่4ก็คืออาการ32พิจารณาเห็นเป็นของปฏิกูลอันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพระที่บวชเนี่ยนาคที่จะเข้าบวชอุปัชฌาย์ก็จะสอนกรรมฐานเกสาโรมานัคขาทันตาตะโจตะโจทันตานัคขาโรมาเกสาเนี่ยเพื่อจะให้เจริญให้มากในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะระงับกามฉันทะนิวรณ์ความกำหนัดยินดีในกามคุณอารมณ์ เนื้อกายที่5ก็คือธาตุ4พิจารณากายออกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟกายที่6ก็คือพิจารณากายเป็นซากศพศพก็มีชนิดต่างๆรวม9ชนิดเสียงก็เลยข้อที่6นับได้9ข้อ9บวก5ก็เป็น14เมื่อพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งก็เรียกว่าเป็นกายในกายจะกำหนดลมหายใจก็เรียกว่ากายในกายจะกำหนดอิริยาบถอยู่ก็เรียกว่าพิจารณากายในกายจะระลึกกำหนดรู้การคู่เหยียดเคลื่อนไหวก็เป็นการระลึกกายในกายจะพิจารณาอาการ32ให้เห็นเป็นของปฏิกูลก็กำลังกำหนดรู้กายในกายก็คือให้อยู่ในเรื่องของกายเหล่านี้พิจารณาข้อใดในกายทั้งหลายเหล่านี้ก็เรียกว่ากายในกายในประการที่2สติปัฏฐานข้อที่2ก็คือเวทนาเวทนาเนี่ยก็จะมีลักษณะแห่งการเสวยอารมณ์เวทนา3เวทนา9เวทนา3ก็คือ1สุขเวทนาคือความสบายเนี่ยความสบายเรียกว่าสุขเวทนา2ทุกขเวทนาก็เป็นความไม่สบาย3อทุกขมสุขเวทนาก็คือความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์หรือเรียกอีกอย่างว่าอุเบกขาเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของสติการเจริญสติเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตใจเกิดสติปัญญารู้แจ้งจะต้องตามระลึกรู้เวทนาในเวทนาเมื่อความสุขเกิดขึ้นก็ระลึกรู้ความสุขเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นก็ระลึกรู้ความทุกข์
เมื่ออุเบกขาเกิดขึ้นก็ระลึกรู้อุเบกขาเวทนา9ก็คือว่าเวทนา3นี่แหละเมื่อไปเกี่ยวกับอามิสนะก็ได้มาอีก3สุขเวทนาที่อิงอามิสทุกขเวทนาที่อิงอามิสอุเบกขาเวทนาที่อิงอามิสแล้วก็ไปไม่เกี่ยวกับอามิสอีก3เนี่ยก็เป็นเวทนา9สุขเวทนาไม่อิงอามิสทุกขเวทนาไม่อิงอามิสอุเบกขาเวทนาไม่อิงอามิสอามิสก็คือเหยื่อล่อได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เมื่อได้รูปสวยๆมีความสุขได้รับกลิ่นหอมได้ยินเสียงไพเราะได้กลิ่นหอมได้ริมรสอร่อยได้สัมผัสเนี่ยเช่นเย็นสบายรู้สึกเย็นรู้สึกอบอุ่นได้ที่นั่งที่สัมผัสที่ดีก็รู้สึกมีความสุขเนี่ยเรียกว่าความสุขที่อิงอามิสถ้าเมื่อเราปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาจิตใจเข้าถึงสมาธิความสงบก็เกิดความสุขได้เป็นความสุขที่ไม่อิงอามิสความทุกข์ที่ไปอิงอามิสเมื่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสปนแปรไปหรือว่าได้รับอารมณ์ไม่ดีก็มีความทุกข์ที่ไม่เกี่ยวกับอามิสก็มีความทุกข์ได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมกรรมฐานเจริญภาวนาใจไม่ยอมสงบมันก็ทุกข์นะทุกข์มั้ยใจไม่สงบนะรู้สึกเป็นทุกข์ความเฉยๆด้วยเกี่ยวกับอามิสรับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็เฉยๆหรือว่าไม่เกี่ยวกับอามิสก็เฉยๆได้เช่นเรานั่งภาวนาจิตใจเข้าถึงความสงบสงบไปแล้วใจมันก็เฉยจะว่าสุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์มันเฉยๆเนี่ยก็ต้องกำหนดรู้เวทนาที่ปรากฏเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเหล่านี้ก็เรียกว่ากำหนดเวทนาในเวทนาต้องมีความเพียรอาตาปีทำความพอใจประคองตั้งจิตไว้ปารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เนี่ยสัมปชาโนให้รู้สึกตัวสติความระลึกได้ละความยินดียินร้ายต่อเวทนาใช้เวลากำหนดเวทนาเนี่ยก็อย่ายินดียินร้ายด้วยอย่างเช่นนั่งไปปวดขาปวดหลังไม่สบายก็อย่าไปยินร้ายอย่าไปโกรธไปเกลียดไปไม่ชอบมันเป็นอภิโทมนัสหรือถ้ามันมีความสุขก็อย่าไปยินอย่าไปมีอภิชฌาไปเพลินชอบเพลินติดอยู่กับความสุขวิปัสสนาก็ไม่เจริญอีกหรือไปติดอยู่กับความเฉยๆต้องละความยินดียินร้ายทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าสอนให้ละความยินดียินร้ายต่อเวทนาที่ปรากฏเมื่อมีสติตามระลึกรู้เวทนาอยู่
ก็จะค่อยมีปัญญาเกิดขึ้นรู้เห็นว่าเวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาความปวดความเจ็บเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ตัวเราสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติเป็นเวทนาที่เสวยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายบังคับไม่ได้ฉะนั้นการระลึกรู้เนี่ยก็เพื่อจะให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งเวทนานั้นเป็นเพียงสภาพธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนเรานั่งไปมันปวดเนี่ยถ้าเรากำหนดดูความปวดเนี่ยจะเห็นว่าความปวดนั้นก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ปวดตลอดเวลาถ้าเราดูเผินๆมันก็เหมือนปวดตลอดเวลาถ้าเราสังเกตไปจริงๆมันจะปวดจี๊ดเบาปวดขึ้นมาแล้วก็ขาดไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหรือว่าปล่อยวางไว้ปวดก็เรื่องของปวดดูใจรักษาใจใจอย่าไปยึดไปติดไปกังวลใจก็มารู้ใจแยกกายใจเห็นปวดส่วนปวดใจส่วนใจอันนี้แหละก็จะทำให้เกิดเห็นความจริงว่าปวดก็เป็นเพียงสภาพธรรมอย่างหนึ่งจิตใจก็เป็นเพียงสภาพธรรมอย่างใจไม่เข้าไปยึดถือต่อความปวดใจก็ไม่ทุกข์ด้วยอันนี้เราต้องฝึกนะฝึกปฏิบัติจะทำให้เราไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ปฏิบัติทุกข์สองชั้นกายปวดทุกข์กายแล้วก็มาทุกข์ใจใจทุกข์ตีกลับไปกลับมาถ้ากำหนดพิจารณาสักแต่ว่าปล่อยวางแยกสภาวะนะปวดมันก็เหมือนมีก็เหมือนไม่เดือดร้อนด้วยมันโยมที่มารายงานว่าฟังเมื่อวานนี้พูดแสดงธรรมให้ฟังเมื่อวานให้แยกกายแยกเวทนาแยกจิตลองทำไปทำไปก็เลยลดความทุกข์ลงไปความปวดความเจ็บลดหายไปเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปก็สามารถจะประจักษ์ความจริงลดละจิตใจมันคลายจากความเข้าไปติดไปยึดมันก็ไม่ทุกข์ก็เบาฉะนั้นฝึกไว้เพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยมีทุกมีเวทนาอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่ทำเราจะเดือดร้อนมากเวลามันปวดเจ็บใจไม่เข้าไปยึดไปติดเนี่ยมันจะทุกข์จมกระวนกระวายกระสับกระส่ายวุ่นวายจิตเศร้าหมองตายไปตอนนั้นไปอบายอย่างที่กล่าวแล้วดังนั้นกำหนดรู้เวทนานะที่ท่านกล่าวว่าพิจารณาเวทนาในเวทนาที่เป็นภายในบ้างพิจารณาเวทนาในเวทนาที่เป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในภายนอกบ้างก็คือให้กำหนดรู้เวทนาต่างๆเหล่านี้แหละมันก็เป็นภายในภายนอกของกันและกันแล้วก็จะพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นของเวทนาเห็นความเสื่อมไปดับไปของเวทนาพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปดับไปมีสติตั้งมั่นพิจารณาเห็นว่าเวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาคือสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยรู้สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นผู้อันตัณหาเลทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยไม่ยึดถือยึดมั่นอะไรอะไรในโลกด้วย
มีปัญญาเห็นว่าเวทนานั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราน่ะนี่สติปัฏฐานข้อ3ก็คือจิตฐานที่3คือจิตจิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโรเกอภิชาโทมนัสสังพิจารณาจิตในจิตอยู่เนืองๆตามดูรู้เท่าทันอยู่มีความเพียรปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้ทำความรู้ลึกรู้สึกตัวในจิตพิจารณาจิตในจิตละความยินดียินร้ายต้องละทั้งหมดทุกอย่างเวลากำหนดรู้สภาวะอันใดก็ละความยินดียินร้ายต่อสภาวะอันนั้นเรียกว่ากำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียให้พินาศนะจิตนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรมี16ประการด้วยกันเพื่อจะจำได้ง่ายเราก็จำเป็นคู่คู่มี8คู่นะ เป็นเทคนิคการจะจดจำอะไรเนี่ยเราไปจำล่นลงมาตั้งเยอะนะครึ่งนะจำเป็นคู่นะ จำแค่8เนี่ยก็ทำให้เราได้ถึง16ข้อ1จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเนี่ยคู่ที่หนึ่งจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะราคะก็เป็นความกำหนัดเป็นความต้องการติดใจในกามคุณอารมณ์ต้องการพอใจต้องในรูปในเสียงรูปสวยหรือว่าต้องการหรือติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาหรือว่าเป็นราคะมีเกิดขึ้นในจิตใจก็ระลึกรู้ว่าอ๋อขณะนี้จิตมีราคะอยู่หรือว่ากำหนดรู้ว่าจิตปราศจากราคะขณะนี้ดูในปัจจุบันจิตขณะนี้ปราศจากความกำหนัดยินดีในกามคุณอารมณ์ปราศจากราคะต้องมีความเพียรประคองตั้งจิตไว้มีสติมีสัมปชัญญะระลึกรู้จิตในจิตเนี่ยจิตมีทั้งหมดที่ท่านแสดงในพระสูตรใน16ประการจะกำหนดจิตอย่างใดอย่างหนึ่งในต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นการกำหนดรู้จิตในจิตข้อที่2ก็คือจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะมีไหมขนาดนี้เกิดความขุ่นใจว่าเทศไปชักไม่พอใจขุ่นเมื่อไรจะเลิกเมื่อไรจะจบเราก็ง่วงเราก็เมื่อยเกิดความขุ่นใจเนี่ยจิตมีโทสะหรือว่ากำลังฟังอยู่ยุงมากัดโกรธหมามาเดินผ่านโกรธอะไรเงี้ยต้องรู้จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะมันขุ่นขึ้นมาจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะไม่ใช่โกรธตลอดเวลาโกรธกันตลอดเวลาก็เป็นบ้าเลยตายจิตบางครั้งไม่ได้มีโทสะแล้วก็ดู
ประกาศคู่ที่สามจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะตอนนี้มีไหมโมหะหลงอารมณ์ล่องลอยเผลอเลอหลงลืมสตินี่ครับมีโมหะแล้วงั้นกำหนดรู้จิตเพราะนี่จิตเผลอรู้ขึ้นมาจิตมีสติรู้ก็รู้ว่าจิตไม่เผลอจิตเผลอก็รู้จิตมีสติก็รู้ถ้ามีสติแสดงว่าไม่เผลอใช่ไหมถ้าเผลอนี่ก็หลงแล้วกำหนดดูได้คู่ที่สี่ก็จิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูหดหูไหมตอนนี้มันท้อแท้ท้อถอยอยากจะถอยลงผวังหลับสับประงกหดหูแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอันนี้มันจะไม่ใช่ตรงไม่ใช่เอามาจับคู่กันฟุ้งไหมขนาดนี้นั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกไปจิตมันซัดสายสายไปสายมาเนี่ยฟุ้งน่ะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านการรู้จิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยก็ต้องรู้ให้เป็นด้วยคือละความยินดียินร้ายอย่าไปบังคับอย่าไปโกรธเกลียดอย่าไปอยากให้มันหายฟุ้งอย่าไปกดดันอะไรเขาทั้งหมดให้ดูเขาเฉยเฉยเนี่ยถ้าไปพยายามกดดันไม่เอาไม่ชอบฟุ้งอยากเอาสงบเนี่ยมันมีอภิชฌาและโทมนัสวางใจไม่ถูกเราจะวางใจไม่ถูกถ้าเราไปอยากให้มันหายฟุ้งแล้วมันไม่ยอมหายฟุ้งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมาในใจมันก็จะหงุดหงิดมันก็จะโกรธแค้นเนี่ยไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นหัดวางใจเฉยๆจะฟุ้งก็ฟุ้งไปไม่ได้ว่าอะไรดูเพื่อจะได้ศึกษาความจริงว่าอ๋อจิตฟุ้งมันเป็นอย่างนี้มันก็เปลี่ยนแปลงมันก็บังคับไม่ได้มันก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันต้องการจะให้เกิดปัญญามันไม่สงบแต่มันก็เป็นสภาวะที่จะแสดงความจริงอย่างหนึ่งแสดงความเป็นไปของสภาพธรรมเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไม่ใช่ตัวตนก็ได้ปัญญาเราจะไปมุ่งเอาแต่สมาธิอย่างเดียวจะเอาแต่สงบเนี่ยสงบแล้วไม่มีปัญญามันก็ได้แค่สมถะเนี่ยต้องให้มีปัญญาถึงยังไม่สงบแต่ได้รู้เห็นความจริงเข้าใจสภาวะสั่งสมปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆมันก็มาสงบเองมันสงบก็สงบของมันเองคู่ที่ห้าจิตเป็นสหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นสหรคตจิตไม่เป็นสหรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสหรคตก็คือจิตที่เข้าถึงฌานสรคตสรคตคือจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่ก็คือจิตมีระดับฌานนะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานรูปฌานอรูปฌานเราเรียกว่ามหคตจิตเราก็พูดง่ายๆว่าจิตที่ถึงฌานก็รู้จิตไม่ถึงฌานก็รู้ถ้าระดับฌานนะจิตจะนิ่งแนบแน่นในอารมณ์เดียวจะพบความที่จิตมัน
นิ่งดิ่งดับไม่ขยับไหวติ่งแต่ถ้าจิตไม่ถึงระดับฌานมันก็ไหวตัวมันก็รับอารมณ์นั้นรับอารมณ์นี้แวบไปแต่ถ้ามันนิ่งดิ่งดับเนี่ยแนบแน่นแสดงระดับฌานคู่ที่เท่าไหร่นะหกจิตมีธรรมอื่นจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าหรือว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตขณะนี้ยังมีจิตที่ดีกว่านี่ไหมปฏิบัติไปแม้ว่าจิตจะดีงามมีความปลอดโปร่งโล่งใจผ่องใสบริสุทธิ์บ้างตามสมควรแต่มันก็ยังมีจิตที่เหนือกว่านี้นะจิตระดับของปุถุชนเนี่ยมันยังไม่ดีงามสูงสุดจิตระดับของอริยบุคคลก็สูงขึ้นไปแต่ละระดับโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลสูงสุดก็คืออรหัตมรรคอรหัตผลถ้าเราได้ถึงตอนนั้นมันก็จะรู้นะหรือว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ยังไม่ถึงก็อย่าไปรู้ในสิ่งที่มันไม่ถึงก็รู้ในสิ่งที่เราถึงแต่ว่าพุทธเจ้าก็แสดงให้ระลึกไปทั้งหมดถ้าถึงก็จะรู้จริงๆมันก็รู้เองแหละทำหน้าที่นะคู่ที่7จิตมีสมาธิก็รู้ว่าจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่มีสมาธิมีไหมขณะนี้จิตมีสมาธิไหมหรือไม่มีสมาธิตั้งมั่นบ้างไหมสงบบ้างไหมหรือไม่ตั้งมั่นหรือไม่สงบเลยก็รู้ต้องกำหนดรู้จิตแล้วเนี่ยคู่ที่8จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นหมายถึงหลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยนั่งปฏิบัติมามีหลุดพ้นบ้างไหมนั่นต้องมีบ้างต้องมีหลุดพ้นหรือว่าตัดทางคาวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวชั่วขณะมีบ้างไหมต้องมีกำหนดรู้ออกมันหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นในชั่วที่ปฏิบัติไปกำหนดไปก็ยังฟุ้งยังโกรธยังไม่ยังวุ่นวายดูไปก็ยังเป็นไม่ยอมหลุดพ้นแต่บางคราวบางครั้งกำหนดไปมันหายเลยหรือมันคลายไปฟุ้งๆอยู่กำหนดไปความฟุ้งมันคลายมันหายก็รู้มันหลุดพ้นโกรธอยู่กำหนดรู้อย่างปล่อยว่าหายโกรธหลุดพ้นไหมง่วงอยู่กำหนดดูเท่าทานมันสปาร์กหายง่วงหลุดพ้นไปได้แล้วดูไปก็ง่วงไม่หลุดพ้นสักทีหลับไปอย่างเงี้ยก็รู้ไว้เนี่ยจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ายกประเด็นข้อเหล่านี้มาตั้งไว้แล้วก็จะได้สังเกตได้ออกในฐานะที่เราฝึกใหม่เนี่ยไม่งั้นมันก็ไม่ดูจิตกำหนดจิตหาจิตไม่เป็นไม่เจอต้องเอาประเด็นเหล่านี้มาตั้งไว้
แล้วเราค้นในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราพิมพ์คำลงไปแล้วก็กดมันก็เข้าไปค้นให้สับกับต่างอันนี้ก็เหมือนกันเราพิมพ์ไว้ในใจเราตั้งประเด็นว่าจิตขณะนี้มีราคะหรือปราศจากราคะนั่งมันก็จะเข้าไปค้นเจออ๋อจิตมีราคะเพราะไม่มีราคะแล้วเราตั้งโปรแกรมไว้ว่าจิตขณะนี้มีโทสะหรือปราศจากโทสะเนี่ยใหม่ๆมันก็ต้องตั้งอย่างนี้จิตมีโมหะหรือปราศจากโมหะจิตมีสมาธิหรือปราศจากสมาธิเข้าไปดูตอนชำนาญดูชำนาญก็ไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาตั้งก็ดูได้ทันทีพิจารณาจิตในจิตเนี่ยเขาจิตก็คือดูจิตต่างๆแล้วเนี่ยเป็นจิตในจิตเป็นภายในบ้างภายนอกบ้างซึ่งกันและกันพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นของจิตพิจารณาเห็นความเสื่อมไปดับไปของจิตพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปกำหนดไปพิจารณาไปจะเห็นความเกิดดับมีสติตั้งมั่นพิจารณาเห็นว่าจิตก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งให้รู้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะว่ามันก็เป็นเพียงสภาพธรรมอย่างหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตัวเราก่อนหน้ารู้สึกเป็นตัวเราไหมรู้สึกเราโกรธเราโลภเราหลงแต่มากำหนดไปพิจารณาเห็นมันเกิดขึ้นมันเสื่อมไปมันหมดไปก็จิตนี่ก็เพียงสักแต่ว่าสิ่งหนึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยถอนความยึดถือยึดมั่นก็มีปัญญาเกิดขึ้นเกินวิสัยที่จะปฏิบัติไหมมันไม่เกินวิสัยที่เราจะปฏิบัติเพราะสิ่งที่พระเจ้าแสดงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวในของแต่ละท่านมีอยู่แล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองได้เข้าไปสัมผัสเข้าไปรู้เข้าไปถึงได้ตนเองไม่ใช่เป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะทำไม่ได้เพราะสิ่งที่จะให้ดูให้รู้มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะดูหรือไม่จะปฏิบัติจะพยายามกำหนดหรือไม่ถ้ามีการพยายามปฏิบัติมันก็จะต้องเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาสักวันใดวันหนึ่งเพียรไปเรื่อยๆสติปัฏฐานข้อที่4คืออะไรคือธรรมะธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยะโรเกพิชาโทมนัสสังพิจารณาจิตพิจารณาธรรมในธรรมอยู่เนืองๆมีความเพียรเพ่งเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียให้พินาศธรรมนี้พุทธเจ้าแสดงไว้มีทั้งหมด5หมวดด้วยกันที่เรียกว่าธรรมหมวดที่หนึ่งก็คือนิวรณ์มี5ประการนิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นความดีหมวดที่2ก็คืออุปาทานขันธ์ขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นมี5หมวดที่3ก็คืออายตนะอาจจะน่าแปลว่าที่เชื่อมต่อที่บอกเกิดอาจจะน่าภายในภายนอกหมวดที่4ก็คือโพชฌงค์7
โพชฌงค์ก็หมายถึงองค์แห่งความตรัสรู้องค์ข้อปฏิบัติองค์ธรรมที่จะทำให้บรรลุธรรมแล้วก็หมวดที่5ก็คืออริยสัจจะ4ความจริงของพระอริยเจ้า4ประการนี่คือธรรมนะซึ่งถ้าสรุปรวมแล้วก็คือรูปกับนามรูปธรรมนามธรรมนี่เองนิวรณ์5นี่เป็นนามทั้งหมดเครื่องกั้นความดี5ประการมีอะไรบ้าง1กามฉันทะนิวรณ์ความกำหนัดยินดีในกามคุณอารมณ์2พยาบาทะนิวรณ์ความพยาบาทโกรธแค้นนะความพยาบาทอาฆาต3อุทธัจจกุกกุจจะนิวรณ์ฟุ้งซ่านรำคาญใจ4ทีนมิทะนิวรณ์ง่วงเหงาเหานอน5วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลใจมันเป็นเครื่องกั้นความดีกั้นไหมปฏิบัติแล้วมันง่วงเงี้ยก็กั้นไว้หมดจะให้เห็นธรรมรู้ธรรมจะให้เข้าถึงสมาธิมันกั้นไว้หมดเรื่องมาฟุ้งอยู่เงี้ยเกิดฟุ้งซ่านเกิดราคะเกิดสงสัยเกิดง่วงเหงาเหานอนเนี่ยจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้เนี่ยมันเมฆหมอกที่มาบังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เหมือนกระจกที่มันมีฝุ่นจับเป็นฝ้าอยู่มองอะไรก็ไม่ชัดจะต้องขัดถูออกไปในทางปฏิบัติเนี่ยก็กำหนดรู้พอกำหนดรู้ก็กลายเป็นว่านิวรณ์เหล่านี้กลายเป็นที่ตั้งของสติเลยเป็นที่ทำงานของสติเป็นฐานที่ตั้งของสติไปแทนที่จะมากั้นความดีเท่านั้นมันเอามาเป็นประโยชน์ซะเลยเนี่ยเอามาเป็นที่ตั้งของสติซะเกิดราคะก็ดูราคะเกิดโกรธก็ดูโกรธเกิดฟุ้งซ่านลำคางก็ดูความฟุ้งซ่านเกิดง่วงก็ดูง่วงท้อถอยดูท้อถอยสงสัยดูท้อสงสัยกำหนดรู้ลงไปกามฉันทะมันเกิดขึ้นในจิตใจหรือความโกรธเกิดขึ้นในจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในจิตใจหรือว่าท้อถอยเกิดขึ้นในจิตใจสงสัยเกิดขึ้นในจิตใจระลึกพิจารณาดูให้เห็นความจริงว่ามันกำลังปรากฏอยู่เป็นไปอยู่มันเกิดขึ้นหรือมันคลายไปหมดไปมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอันใดก็รู้เหตุอันนั้นมันหมดไปเพราะเหตุอันใดก็รู้เหตุอันนั้นด้วยนะพิจารณาไปเนี่ยอย่างตอนนี้มันง่วงมันท้อมันถอยเพราะเหตุอันใดนะเพราะว่ามันไม่อยากจะฟังแล้วมันเมื่อยมันง่วงก็ฟังยากฟังลำบากมันก็จะง่วงมันไม่สนุกดูหนังดูละครหูตาสว่างสนุกมันก็ไม่ง่วงอันนี้มันท้อมันฟังแบบมันท้อพอมันท้อมันก็ถอยก็พลอยลงผวังหลับเนี่ยเหตุนะแล้วก็ดูกำหนดรู้นะเพราะนั้นความโกรธเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพยาบาทอาฆาตเพราะคิดพิจารณาไม่แยบคายคิดในทางว่าคนนั้นคนนี้ทำไม่ดีกับเราคิดแต่ว่าเขาทำไม่ดีกับเราก็โกรธอยู่นั่นนะคิดหรือราคะเกิดขึ้นเพราะเราไม่แยบคายมองไปแต่เรื่องน่ารักน่าใคร่มันก็เกิดกามฉันทะนิวรณ์แล้วก็รู้เหตุอ๋อหรือว่าปล่อยให้จิตมันคิดไปนั่งปฏิบัติปล่อยให้คิด
ในเรื่องกามไปต่างๆก็เกิดกามฉันทะนิวรณ์นี่ก็มาจากความดำริแล้วก็รู้ทันพยายามกำหนดรู้เท่าทันเนี่ยฝึกไปมากๆก็จะผ่านนิวรณ์เหล่านี้เราต้องพยายามภาคเพียรต้องอดทนถ้าเก็บตัวปฏิบัติเนี่ย3วันก็2วันไปแล้ววันที่3ก็จะเริ่มผ่านแต่เรายังฝึกน้อยนะยังขัดเกลาได้น้อยกำลังพลังยังน้อยต้องฝึกมากฝึกมากพลังมันมากขึ้นมากขึ้นมันจะก็ชำระกันได้เราก็ต้องสู้เพราะต้องภาคเพียรเพราะเราจะยอมจำนนอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็จมอยู่กับกองทุกข์อยู่เนี้ยไม่หลุดพ้นไปได้เพราะว่ามันสามารถจะผ่านได้นิวรณ์เหล่านี้พอมันผ่านแล้วจิตใจเราจะสว่างสวยปลอดโปร่งนะภาคเพียรนั่งง่วงแล้วก็ลุกขึ้นเดินเคลื่อนไหวถ้าเราปฏิบัติอยู่ตามลำพังนะพระพุทธเจ้าไปสอนพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะปฏิบัติก็ง่วงเหมือนกันนะขนาดว่าผู้มีบารมีที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้เลิศในทางฤทธิ์ที่จะได้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้ายังง่วงนับภาษาพวกเราจะไม่ง่วงได้ไงมีบารมีที่จะเป็นพระอรหันต์ปฏิบัติง่วงง่วงง่วงเดินก็ง่วงนั่งก็ง่วงปฏิบัติอยู่7วันพุทธเจ้าก็ต้องไปปรากฏฉายรัศมีไปเหมือนปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็สอนวิธีการแก้ไขหลายๆอย่างเช่นมีสัญญาไว้อย่างไรก็ทำสัญญานั้นให้มากพิจารณาให้มากหรืออภิจารณาข้อธรรมะสาธยายธรรมให้มากทำใจให้สว่างมันอยู่กลางแจ้งเอามือรูปตัวอะไรย้อนหูย้อนที่หูหูตาสว่างมือรูปตัวถ้าเราสู้ว่าเราไม่มีโอกาสจะลุกไปไหนลุกขึ้นเอาน้ำล้างหน้าเหลียวดูดวงดาวดูทิศเดินจงกรมนะก็เพียรอย่างเงี้ยขั้นสุดท้ายก็สิหะสายญาตินอนนะแสดงว่ามันต้องการพักจริงๆเลยไม่ไหวก็สมองต้องการพักก็พักให้เขาแต่ว่าตั้งใจว่าพอตื่นรู้สึกตัวก็จะลุกขึ้นทำความเพียรไม่ใช่ไปนอนอีกนอนแล้วนอนอีกอย่างนั้นฉะนั้นก็ต้องพยายามฝึกที่สุดท่านก็สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นทุกคนก็จะมีนิวรณ์อย่างนี้แหละแต่มันผ่านได้ถ้าเราฝึกมากมากขึ้นความง่วงความฟุ้งราคะโทสะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอยู่นี้ตลอดไปพยายามกำหนดนี่คือการพิจารณาธรรมในธรรมนะนิวรณ์ต่างๆหรือว่าเป็นสภาพธรรมอย่างแต่มันเป็นอกุศลธรรมแต่มันก็เป็นสภาพธรรมที่มีความเกิดมีความดับมีความไม่ใช่ตัวตนนั้นก็วันนี้ก็คงนะเกรงใจว่าพอแปรกันแล้วนะนิวรณ์เล่นงานนะพูดไปยาวกว่านี้ก็รับไม่ไหวยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นธรรมะก็ยิ่งยากขึ้นนะก็ฟังโอกาสต่อไปในหมวดธรรมะอื่นๆ